เรื่องที่6ไม่ควรดูหมิ่นบุญพระพุทธภาษิตมาวะมันเยทะปุญญสะนมตังอาคะมิสติอุดะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญสะโทกังโทกังปิอาจินังแปลความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญเล็กน้อยจักไม่มาถึงนักปราชญ์สั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มไปด้วยบุญเหมือนหม้อน้ำเต็มด้วยน้ำที่ตกทีละหยาดฉะนั้นอธิบายความทำนองเดียวกับเรื่องบาปที่ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่5แห่งวรรคนี้คือบุคคลสั่งสมบาปย่อมเต็มด้วยบาปฉันใดคนสั่งสมบุญก็ย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้นต่างกันแต่เพียงฝ่ายหนึ่งสั่งสมความชั่วฝ่ายหนึ่งสั่งสมความดีคนดีมีปัญญาย่อมไม่ละเลยคุณงามความดีไม่ดูหมิ่นว่าเล็กน้อยและเพิกเฉยเสียเขาย่อมมันเก็บมันสั่งสมคุณงามความดีวันละเล็กละน้อยเท่าที่กำลังกายกำลังทรัพย์และโอกาสจะอำนวยเหมือนคนเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ทีละดอกใส่กระเช้าหรือตะกร้าไม่นานนักกระเช้าหรือตะกร้านั้นย่อมเต็มด้วยดอกไม้หลากสีหลากพันและหลายสันฐานความจริงความดีที่จะต้องทำนั้นมีมากที่ต้องออกทรัพย์ก็มีไม่ต้องออกทรัพย์ก็มีโดยที่สุดการนั่งอยู่เฉยๆและแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ไปทั่วสากลโลกนั่นก็เป็นความดีการทำใจให้สงบผ่องแผ้วก็เป็นความดีจะเห็นว่าเราสามารถทำความดีได้ทุกโอกาสพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุญยกิริยาวัตถุคือวิธีทำบุญไว้10อย่างจะกล่าวโดยย่อดังนี้ 1. ทานไมบุญจากการบริจาคการให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาหารเสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. ศีลไมบุญจากการรักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียน 3. ภาวนาไมบุญจากการอบรมจิตให้สงบผ่องแผ้ว 4. อปัจจายนไมบุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพอ่อนน้อม 5. วัยยาวัจจไมบุญจากการช่วยขวนขวายในกิจธุระอันชอบธรรมของผู้อื่น 6. ปฏิทานไมบุญจากการให้ส่วนบุญ 7. ปตานุโมทนาไมบุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมเทศนาไมบุญจากการแสดงธรรมชี้ข้อดีชั่วถูกผิดอะไรควรเว้นอะไรควรทำแก่ผู้อื่น 9. ธรรมัสสวนามัยบุญจากการฟังธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามทนองคลองธรรมตามนี้จะเห็นว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสทำบุญมากเหลือเกินถ้าเรามีความตั้งใจดีที่ต้องออกทรัพย์อยู่บ้างก็มีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเท่านั้นอีก9ข้อไม่ต้องออกทรัพย์เลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้องกับใครเรามีโอกาสได้บุญมีโอกาสสั่งสมบุญเสมอถ้าเรารู้จักทำกายวาจาใจให้เป็นบุญการสั่งสมทรัพย์อาจมีทั้งคุณและโทษคนต้องเสียชีวิตเพราะคุ้มครองทรัพย์มากแต่การสั่งสมบุญสั่งสมความดีมีแต่คุณโดยส่วนเดียวทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้เป็นสุขในโลกนี้แต่ความดีให้ความสุขความชื่นใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรัพย์ตามไปในปรโลกไม่ได้แต่ความดีตามไปได้บุญกุศลย่อมคอยพิทักษ์รักษาคนผู้มีความดีให้มีความสุขความปลอดภัยบุญกุศลเป็นผู้คุ้มครองที่ดีกว่าผู้คุ้มครองใดๆความดีเป็นสิ่งที่น่าทำจริงๆเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีชื่อพิลาละปาทกะคือเศรษฐีตีนแมวมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีชวนกันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาความว่าบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมได้ทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้ภวคสมบัติ
แต่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนไม่ชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติบางคนให้ทานด้วยตนและชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วครั้งนั้นมีบัณฑิตคนหนึ่งฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเรื่องนี้น่าอัศจรรย์แท้เราควรทำกรรมอันจักอำนวยสมบัติทั้งสองคือโภคสมบัติและบริวารสมบัติดังนี้แล้วกราบทูลพระศาสดาขออาราธนาภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้รับภัตตาหารของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงรับแล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขให้เสวยภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดศรัทธาถวายเท่าใดและวัตถุเช่นใดมีข้าวสารน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นก็ขอให้บริจาคตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาพวกเราจะรวบรวมของเหล่านั้นเข้าโดยกันหุงต้มในที่เดียวกันแล้วถวายทานที่นั่นมีเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบัณฑิตนั้นมาถึงหน้าร้านของตนไม่ชอบใจว่าเจ้าคนนี้ไม่นิมนต์พระให้พอควรแก่กำลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีกดังนี้แล้วให้ของไปอย่างขัดไม่ได้ให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยคือเมื่อจะให้ข้าวสารก็เอานิ้ว3นิ้วหยิบให้หน่อยหนึ่งเมื่อจะให้ถั่วก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันคนทั้งหลายเห็นแล้วพากันตั้งชื่อว่าพิลาละปาทกะวงเล็บเปิดมีเท้าเหมือนแมวคือเบามากวงเล็บปิดเมื่อจะให้เภสัชมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงขวดให้ติดปากหม้อให้หยดลงเพียง 2-3 หยดเท่านั้นอุบาสกรวมเอาวัตถุต่างๆที่คนอื่นให้ไว้ที่แห่งเดียวกันคือรวมกันไว้แต่แยกของที่เศรษฐีให้ไว้ต่างหากเศรษฐีเห็นอาการของบุรุษนั้นแล้วคิดว่าทำไมหนอเจ้าคนนี้จึงแยกของเราไว้แผนกหนึ่งต่างหากจึงให้คนใช้คนหนึ่งตามไปดูว่าเขาจะเอาของนั้นไปทำอย่างไรบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นเอาของเศรษฐีผสมลงไปในภาชนะทุกๆภาชนะในของที่เหมือนกันพร้อมกล่าวว่าขอผลอันยิ่งใหญ่จงมีแก่เศรษฐีคนใช้ได้เห็นอาการนั้นแล้วนำไปบอกแก่เศรษฐีในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีเหน็บกริดติดไปด้วยตั้งใจว่าถ้าชายคนนั้นกล่าวโทษไรๆของตนก็จะฆ่าบุรุษนั้นเสียเขาไปยืนอยู่ในโรงครัวเมื่อถึงเวลาถวายอาหารพระสงฆ์บุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้ประกาศขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากคนเป็นอันมากแต่ละคนได้ให้ของมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขอผลอันไพศาลจงมีแก่คนเหล่านั้นด้วยเถิดเศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้วคิดว่าเรามาที่นี่ด้วยตั้งใจว่าจะฆ่าบุรุษนี้เสียเมื่อเขาเอ่ยชื่อเราว่าเศรษฐีชื่อโน้นหยิบข้าวสารเป็นต้นด้วยนิ้วแล้วให้แต่บุรุษนี้เอาทายาทต่างๆมารวมกันแล้วขอให้ผลอันไพศาลจงมีแก่ผู้บริจาคทุกคนไม่เลือกว่าให้มากหรือให้น้อยหากเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษอาทยาแห่งเทพเจ้าก็จะตกลงบนศีรษะของเรา เศรษฐีนั้นหมอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นพลางกล่าวว่านายขอจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดอะไรกันนี่บัณฑิตถามเศรษฐีได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจากเศรษฐีแล้วตรัสว่าไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าน้อยบัณฑิตทำบุญอยู่บ่อยๆแม้ครั้งละนิดครั้งละหน่อยย่อมเต็มไปด้วยบุญดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามาวมันเยถะปุญญสะเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว